วัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมวาไคนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครโคฮารุชุดว่ายน้ำนะครับตัวละครนี้จะเป็นตัวละครสไตรเกอร์นะครับเป็นสายดิวเลอร์แล้วก็ยืนหลังนะครับโจมตีจะเป็นสีฟ้าแล้วก็กรอบสีเหลืองนะครับพื้นที่เนี่ยจะไม่มีอันไหนโดดเด่นนะครับก็คือไม่มีทั้งแพ้ทางชนะทางเลยนะตัวละครนี้นะครับจะได้รับฟรีเลยนะครับจากการเล่นกิจกรรมชื่อตามล่าสมบัติตามล่าสมบัติรับอาบนอกหลักสูตร Trinity นะครับถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็น The Trinity Extra Secura In Search of Hidden Ruins นะครับก็แต่ถ้าใครพลาดไปแล้วนะก็เสียใจด้วยจริงๆนะครับต้องรอรีรันซึ่งนานเลยแหละคิดว่าอาจจะข้ามปีเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ปกติเกมนี้ก็รีรันค่อนข้างจะช้านะครับแต่เหมือนจะค่อยๆเร็วขึ้นหรือเปล่าเหมือนจะค่อยๆเร็วขึ้นเพราะว่ากิจกรรมมันเยอะขึ้นมาดูที่สกิลนะครับสกิล EX นะครับใช้แต้ม3นะทำดาเมจที่เลเวล5ทำดาเมจได้3 834% เป็นรัศมีวงกลมนะครับตัวที่รัศมีก็ค่อนข้างจะขนาดกลางป้อนไปทางใหญ่นะครับก็ใหญ่พอสมควรแหละทำดาเมจได้ดีสามารถดูย้อนไปที่คลิปสอบประมวลผลครับล่าสุดก่อนไอหลังจากต้องบอกว่าก่อนคลิปนี้ออกนะครับผมก็ใช้ครัวรู้ชุดว่ายน้ำนะครับในการผ่านสอบประมวลผลล่าสุดเหมือนกันมาดูที่สกิลพื้นฐานนะครับเพิ่มค่าคริ นะครับที่เลเวล10 39.6%ทุกๆ30วินาทีเป็นระยะเวลา25วินาทีนั่นแปลว่าจะมีดาวน์ไทม์ของสกิลอยู่ที่5วิเท่านั้นนะต่อมาสกิลติดตัวนะครับเพิ่มค่าครินะครับขึ้น 26.6% นะก็สกิลสุดท้ายสกิลรองนะครับอันนี้เป็นเลเวล7นะเมื่อโจมตีศัตรูขนาดกลางนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อีกนะครับ 16.7% นะซึ่งถ้าเป็นเลเวล10นะครับมันจะเพิ่มได้สูง 9.8% นะแต่ไอด่านที่ผมลงไปล่าสุดสอบประมวลผลอันนั้นศัตรูน่าจะขนาดเล็กนะครับเพราะงั้นไม่มีผลนะสำหรับสกิลนี้ก็เป็นตัวละครที่ใช้งานง่ายนะครับแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ขาดตัวละครโจมตีฟ้าเป็นหมู่นะครับโจมตีฟ้าหมู่เนี่ยค่อนข้างจะหายากด้วยที่ใช้แต้มไม่เยอะแล้วทำดาเมจได้ค่อนข้างวงกว้างแต่เผื่อจะเอาที่ผมนึกออกตอนนี้เผื่อจะมีตัวนี้ตัวเดียวด้วยซ้ำที่ทำได้กว้างมากพอสมควรนะก็ใครที่มีแล้วขาดรู้สึกอยากได้ตัวละครตีบุกแนะนำว่าปั้นตัวเนี้ยไม่เสียใจแน่นอนนะครับคุ้มค่าลองเล่นแล้วก็น่าจะปั้นตั้งนานแล้วเพิ่งจะมาปั้นช่วงกิจกรรมนี่แหละนะไอ้ตอบประมวลผลเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งเลยที่เห็นนะครับคือเพิ่มคริเยอะจริงแบบเพิ่มโอกาสติดคริอ่ะเยอะนะครับแต่ไม่มีเพิ่มคริดาเมจเลยซึ่งไอ้เกมนี้มันก็จะแบบมันมีหลายตัวมากที่แบบคริดาเมจเยอะแต่โอกาสคริไม่มีอะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยโอกาสคลิปมีแต่ก็ไม่มีคีย์ดันหมดเลยเกินนะก็คลิปนี้ก็สั้นๆเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีด้วยครับ